เชอรี่ที่ฉันอยากจะเมาแล้วแกฉันเบื่อหนังหน้าเต็มทนแล้วแกเอ้ยแกดูสิมันทำมาเป็นวางอำนาจของฉันมันคงคิดว่ามันรุ่นใหญ่แกว่าไหมแกคิดบ้างไงใจตรงกันเลยแเครื่องดื่มธัญญาหารก็พอแล้วจ้าจ้าข่าวอะไรหรอพบศพสาวประเภท2ถูกฆ่าโกนหัวเป็นรายที่4น่ากลัวน้องคิมโจ๊กเจ้าอร่อยมาแล้วจ้ะขอบคุณครับจ้านี่แล้วเลกับโยมหายไปไหนล่ะโยมมันกลับเชียงใหม่นะเจ๊ไปรับมรดกของยายมรดกอืมใช่ค่ะเจ๊ยายของโยมเนี่ยเขาเพิ่งตัดสินใจว่าจะยกมรดกทั้งหมดให้กับโยมโยมก็เลยต้องกลับไปทำธุระให้เรียบร้อยนะคะ แล้วมันเยอะมะไอ้มรดกเนี่ย ก็เยอะอยู่นะเจ๊มีบ้านตั้ง 3-4 หลังเนี่ยที่ดินอีกร้อยกว่าไร่รถอีก 8,000 เครื่องเพชรอีกตั้งหลายชุดทองนะอีกนับไม่ถ้วนวัวอีกร้อยกว่าตัวไก่ไก่ชนด้วยพอได้ละแหมรู้สึกจะรู้ละเอียดละเกินนะมั่วหรือเปล่าเนี่ยแล้วเลหายไปไหนไปรับมรดกอีกด้วยหรือเปล่าป่าเราเจ๊เฮเลไม่อยู่บ้านนี่แหละโดนพ่อตามก่อนพี่เฟซหมากำลังจะเข้าไปช่วยด้วยตกใจหมดเลยช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะขอตั้งสติก่อนคิมจะโทรกลับนะโอเคค่ะพี่ชื่ออะไรคะดาวชื่อเล่นหรือชื่อจริงอะคะน้องทั้งสองชื่อละค่ะชื่อเล่นอะแอนนี่ค่ะชื่อจริงอำนาจอำนาจสหเดชอำนาจฉันชื่อเลนะคะแล้วพี่อำนาจเฮ้ยเลนนี่พี่พี่แอนนี่น้องแล้วพี่แอนนี่รู้จักเลได้ไงคะคุณย่าคุณเลหนึ่งรอบหนึ่งยายเนี่ยค่ะเขาเมาคุณที่แซดค่ะว่าคนน้องเนี่ยสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรอ่ะก็ให้มาหาคุณน้องเรค่ะเหรอคะค่ะแล้วพี่มีอะไรให้เรช่วยคะพี่ถูกค่าฮะถูกค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะนี่พี่พังตาสดๆร้อนๆเลยเหรอคะเนี่ยสดค่ะแต่มีซิ่งนะคะหลบนะคะใครเป็นคนฆ่าพี่คะพี่ก็ไม่รู้อะค่ะเอ้าคือเมื่อคืนนี้ค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากแถมคนร้ายเนี่ยผู้ใส่หน้ากากด้วยค่ะใส่หน้ากากเอาแต่ดูสิครับอยู่มาทำกับพี่สิครับทำไมต้องตัดผมพี่ไปด้วยเนี่ยตัดผมโอ๊ย
โทษค่ะเฮ้ยคุณไม้ลันนี่ยี่ตัวแสบมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอ้าก็ที่ซอยบ้านฉันน่ะว่าแต่คุณเถอะมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยคุณย่าจะซอยแล้วใช่เหรอก็ฉันมาหาเจ๊เล้งอ่ะเหรอคะหาอะไรยะหล่อนเปล่าค่ะคุณไม้จะไปหาเจเลนไม่ใช่เหรอคะไปได้กันไหมคะเดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อนพอดีได้สิคะเอาคุณไม้ท่านเจเลนโอ้ยรู้นะคะรู้ค่ะรู้ฉันก็แกล้งไปอย่างนั้นละค่ะมาแล้วมาแล้วไม้คุณไม้นี่ไปไงมาไงจังเนี่ยพอดีมีธุระแถวนี้ค่ะก็เลยมาเยี่ยมค่ะเหรอนี่แล้วเมื่อไหร่จะมาเช่าบ้านเจ๊อยู่อีกล่ะงวดนี้เจ๊ให้ราคาพิเศษเลยนะสนไหมสนไหมโอ้ยเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้งานยุ่งๆนะคะเหรอนี่มานั่งก่อนลูกนี่แล้วนี่ทานอะไรกันมาหรือยังเลยจ๊ะป้าหนูเลซื้ออะไรมาจ๊ะอุ้ยเกือบลืมค่ะนี่สเต็กหมูดำคุโรบุตะค่ะเจ๊ทำให้หน่อยนะมื้อเย็นนะนะได้เดี๋ยวเจ๊จัดให้ทำได้จะตายป่ะขอบคุณค่ะเลดูข่าวนี่สิน่ากลัวมากเลยอ่ะฆาตกรรอบผิดฆ่าตัดผมเหยื่อนั่นหรอใช่เมื่อคืนมันรายที่4ในรอบ3เดือนนะเลสงสัยจะเป็นฆาตกรโรคจิตแน่ๆโอ้ยพี่จีอย่างเงี้ยนะมันโรคจิตอยู่แล้วล่ะเรื่องฆ่าได้กับเธอคนแรกก็กับเธอคน2ก็กับเธอคุณไม้คะคุณไม้พอทราบข่าวเรื่องนี้บ้างไหมคะโอ้ยไม่นะคะไม่เคยทราบเลยค่ะแล้วคุณไม้อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยไม่กลัวบ้างเลยเหรอคะเรื่องนี้มันน่ากลัวกว่าฆาตกรโรคจิตที่ไล่กัดซอกคอสาวๆอีกนะคะโอ้ยเรื่องแบบนี้จะไม่กลัวได้ยังไงอะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่บ้านคนเดียวอะค่ะโอ้โหต้องการผู้ชายเป็นตัวแทนค่ะถึงจะสิ้นวิญญาณกิจไทยเน่เมื่อตอนกลางวันไปเจอคุณไม้ที่ไหนหรอเดินสวนกันที่กลางซอยค่ะแล้วคุณไม้เขามาทำอะไรแถวนี้อ่ะเขาบอกว่าเขาจะมาเจอเจเลงอะค่ะโอ้แต่เลยว่าไม่ใช่หรอกมาแล้วก็ไม่เห็นว่าไงเลยอ่ะไม่มีธุระอะไรกับเจเลงเลยว่าไปแล้วเขาก็แปลกๆนะคะเพียงแค่เธอที่ประหลาดลึกในมืดแต่พี่ว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคุณไม้เขาก็ดูไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนี่สวัสดีครับสาวท็อปท็อปคือคุณคนนี้เขาบอกว่าเขารู้จักคุณเลด้วยอ่ะแล้วก็คุยกันแล้วด้วยเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมครับสวัสดีค่ะคุณน้องเลใครอ่ะคือโอ้โหนี่เห็นผีกันทั้งบ้านเลยเหรอคะเนี่ยอันว่าเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักกันดีกว่านะครับนี่คุณจีครับค่ะสวัสดีค่ะส่วนนี้ที่อำนาจแอนนี่ค่ะแอนนี่แอนนี่ครับคุณแอนนี่อ่ะเขาเพิ่งถูกฆาตกรรมเมื่อคืนนี้เองครับฮะจริงเหรอคะคุณพ่อจริงเหรอพี่ยอพี่อยากคุณเอาอะไรกับเพื่อนอ่ะช่วยอะไรพี่สักหน่อยช่วยอะไรคะช่วยพี่จับฆาตกรฆ่าพี่ส่งตำรวจหน่อยสิคะโอเคค่ะช่วยแล้วค่ะช่วยแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ดีขนาดไหนนะคะนี่คุณน้องรับปากอ่ะพี่ก็สบายใจแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วนี่คิมหันไปไหนนะครับกลับไปกับไม้แล้วไม้ก็คุณไม้ผีดูเลือดไงคะผีดูดเลือดที่
ิปแอปแมนใช่ไหมครับเฮ้ยแต่ว่าไปกัน2ต่อ2แบบนี้เฮ้ยมันยังไงยังไงอยู่นะฮะมันต้องยังไงยังไงผมไม่ได้เจอคุณไม้ร่วม2เดือนเลยนะครับเนี่ยค่ะคุณคิมสบายดีนะคะผมสบายดีครับคือผมอยากจะขอโทษคุณไม้เรื่องเมื่อคราวก่อนนะครับที่ผมเข้าใจคุณไม้ผิดนะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องนั้นฉันลืมไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าทำอะไรครับคุณคิมคะคือเอาเลยครับฉันมีเรื่องจะสารภาพกับคุณนะคะเรื่องอะไรครับเอาเป็นว่าคุณคิมจะต้องรับปากนะคะว่าจะเก็บเรื่องนี้ว่าเป็นความลับของเราสองคนครับครับได้ไหมคะได้ครับได้ไหมคะครับ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 โอเคครับโอเคคุณไม้นั่งนั่งเด็ดเดี่ยวนะครับนะครับไม่ต้องฉับนะครับเรื่องนี้จะรู้ได้ไงอะคะว่าใครคือฆาตกรที่ฆ่าพี่แอนนี่ผมคิดว่านะมันต้องเป็นคนคนเดียวกับไอ้คนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้แน่เลยนั่นน่ะสิแล้วเป็นใครเล่าไม่รู้พี่นี่คะพอจะมีข้อมูลที่บอกรายละเอียดได้มากกว่านี้ไหมคะพี่ว่าไอ้ฆาตกรที่ฆ่าพี่ค่ะมันจะต้องเป็นผู้ชายแน่ๆนะคะคุณน้องผู้ชายหัวแรงของมันเนี่ยเยอะมากมีน่าจะใช่ผู้หญิงอะค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยพี่แอนนี่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับผู้ชายบ้างหรือเปล่าคะก็ไม่นะแล้วคนที่ทำตัวน่าสงสัยดูแปลกๆอะค่ะก็ไม่มีนะคะพี่แอนนี่ทำงานที่ไหนคะพี่ทำงานอยู่ที่คราบค่ะชื่อว่า The Moonlight The Moonlightคืนนี้เราลองไปที่นั่นกันดูไหมครับเฮ้ยจะไปทำไมอะพ่อบังซีเอ้าคุณเลไม่เข้าถ้ำเสือจะได้ลูกเสือได้ไงครับจริงไหมครับพี่อำนาจเด็กแอนนี่ค่ะคุณน้องงั้นเอาเป็นตามนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ให้พี่อำนาจพาเราไปที่เดอะมูนไลท์กันเฮ้ยแอนนี่ปะแอนนี่ต่อไปค่ะเดี๋ยวสนใจไม่ต้องไปในที่สุด
ฉันก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงสักทีไม่นะวันนี้เรามาที่นี่ทำไมมาตามหาฆาตกรโรคจิตใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะสนใจคนที่อยู่รอบๆข้างเรามากกว่าจริงไหมครับเนี่ยสุขพี่คิดได้ไงคุณน้องสงสัยว่าไอ้นั่นคือเต้นมันนั้นได้ไงคะไหนคะสอบวันนี้หรอคะน้องพี่ไม่รู้จักการสงสัยมาใหม่เนี่ยค่ะเราสงสัยอะไรกันล่ะคะเอาแบบเปล่าแต่งตัวแบบนี้โอ้โหไม่ได้นะคะคุณคิมนี่อย่าเพิ่งขอสิคะงานยังไม่เสร็จเลยนะคะนี่หล่อนนี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันเคยทำผิดกับหล่อนไว้นะฉันไม่เอาด้วยหรอกขอบคุณนะคะคุณคิมเคที่แม็กกี้ตอนพวกเธออยู่บนเวทีอ่ะคือทำเอาแขกในร้านตกตะลึงเป็นแถบเลยนะโอ้รัสมินแต่มากเลยขอบคุณนะคะเจ๊จ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนกลับนะไปห้องทำงานของเจ๊ไปรับเงินนะจ๊ะแล้วก็พรุ่งนี้ห้ามหยุดนะคะแล้วทำไมน่ะหรอก็เพราะว่าพวกเธอสองคนน่ะเป็นดาวกลางฟ้าของร้านนี้แล้วนี่นะจ๊ะดาวกลางฟ้านั่นนะเดี๋ยวไปเอาตังค์นะจ๊ะมีความสุขถึงรออยู่เคที่แม็กกี้ออยคุณไงแล้วอ่ะเอาไงต่อดีอะเลช่างคิมหันมาแล้วกันคุณจะพบทางตัวเองแล้วล่ะคิมหันอยู่กับคุณไม้แค่คืนเดียวไม่น่าเลยอย่างนี้แหละครับเขาถึงเรียกว่าพอคุณช่วยไปดูหลังเวทีหน่อยสิฉันอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นแน่แมวครับผมไม่อยากเห็นภาพจานคิมอยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะกลับเถอะงั้นเอาไปรอคิมหันข้างนอกก็แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยไอ้ไหนเหรอสาวบอกเจ๊มาสิว่าพวกเธอเข้ามาทำอะไรที่นี่ว่าพวกเราอยากมาเที่ยวอะค่ะเหลือจังโกหกเด็กสาวอย่างพวกเธอเนี่ยเราจะมาเที่ยวบาร์คาบาเร่ก็พวกเราอยากมาดูโชว์ค่ะยังจะมาโกหกอีกคิดว่าฉันเป็นเด็กอมมือหรือยังไงเจ๊ก็ไม่ชอบอมมือบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะพวกเธอเข้ามาทำอะไรกันแน่คือพวกหนูอยากมาดูของแปลกนะคะอยากมาดูของแปลกนั่นเหรอโก
เจ๊ครับสงสัยสองคนนี้เป็นคนของขับคู่แข่งเหรอครับฉันจะถามพวกเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้ายังไม่ยอมบอกความจริงหรอกก็ดูแล้วครับดูไปลูกหาสิไปอยู่ไหนมันหนีไปแล้วครับเจ๊นายไปไหนไปตามมันไปตามมันสิไปตามไปตามมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เว้ยไปไปทางนี้วิ่งไม่ดีแต่ใส่เสื้อเลยไปนี่หนีแล้วครับไปกันหมดแล้วมีใครรู้จักสองคนนี้บ้างหรือเปล่าแม็กกี้เคที่พวกเธอรู้จักสองคนนี้บ้างไหมโอ้ยไม่ค่ะเจ๊น่าน่าไม่คุ้นเลยนะเจ๊ไม่เคยเห็นเลยค่ะเจ๊ใช่ค่ะเจ๊โอ้ยเนี่ยชนีแคะเนี่ยอยากให้เจอแล้วก็ตบให้เลยค่ะอยากให้เจอใช่ไหมพวกหล่อนเนี่ยโอ้ยเละน่าจะหลอกฉันว่านะสองคนนี้คงจะเป็นคนของร้านของคู่แข่งของเราหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกค้ายาหรือผู้ก่อการร้ายหรือพวกขายอาวุธสงครามอะไรแบบนี้เจ๊อาจจะเป็นฆาตกรโรคจิตที่มุ่งจะฆ่าใหญ่นี้ไปก็ได้นะคะเจ๊ฉันว่ามันก็อาจเป็นได้เอาอย่างนี้ละกันถ้าพวกเธอเห็นสองคนนี้เข้ามาในร้านเราอีกเมื่อไหร่นะให้บอกฉันทันทีฉันมีรางวัลสมนาคุณอย่างงามเจ๊คะรางวัลอะไรคะขอบคุณมากนะคะคุณไม้ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันนะคะบ๊ายบายคนหล เฮ้ยท่าทางคืนนี้โชว์มันคงไม่เข้าข้างแกแล้วล่ะเฮ้ยจะรู้อีกเหรอฉันอยากจะรู้นักเชียร์ถ้าพรุ่งนี้มีคนมาพบศพแกสองคนนอนหัวโขนทับกันแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะ
นะหยุดแล้วโหยนึกว่าใครอีแค่อีนางชะนีน้อย2ตัวนี่เองแห่กันมาทำไมยะอยู่ดีๆไม่ชอบอยากหาที่ตายเหรออย่าให้ทิ้งไงคุณพร้อมช่วยด้วยค่ะคุณพร้อมปืนเป็นไรเนี่ยทำไมมันยิงไม่ได้อ่ะแกก็โดนฆ่าฉันตายซะยืนกับข้าพี่อำนาจอันนี้ค่ะผมว่าอย่าทำร้ายเขาเลยครับมันจะบาปซะเปล่าๆทำไมมาคุยฆ่าพี่นะคะคุณพ่อให้ทางนั้นเขาจัดการดีกว่าครับเชื่อผมหยุดนะปืนเสียงเก่งขนาดนั้นน่ะใครจะไปกลัวระหว่างปืนด้านๆกับมีดของผมอ่ะดูสิใครเป็นจังแน่วะเสียใจด้วยนะปืนไม่ได้ไม่ยอมค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะเราจะใช้คำพูดคุณปัดปั๊มคุณในศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกหาทนายความถ้าไม่มีทางรัฐจะจัดหาให้และคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามอะไรใดทั้งนั้นถ้าเข้าใจสิ่งที่ผมบอกแล้วกรุณาไปโรงพักครับคุณไหมคุณเป็นใครกันแน่คะผมร้อยโทนรินทร์พัทรวิทย์หน่วยสืบราชการลับร้อยตำรวจโทหน่วยสืบราชการลับโอ้โหเป็นตำรวจอันเนี้ยเป็นผู้ชายแบบเนี้ยหลงเข้าใจผิดมาตั้งนานหลงจะไม่หลงจะไม่ขอบคุณมากเลยค่ะ
อกเรียกแอนนี่แอนนี่เชื่อพี่ไปแล้วค่ะทุกคนเอ๊ะชอบความลับไม่มีในโลกหรอกครับวันหนึ่งความจริงก็ต้องเปิดเผยออกมาขนาดเนี้ยป่าก็ปกติดีนี่